สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนี่คือคลุกวงนายถามตรงถามจริงทุกคืนวันอังคารผมพัชรสารพิมพาครับผมอิทธิพันธ์บัวทองครับนี่คือรายการเจาะข่าวเชิงลึกแกะรอยข่าวลับและสัมภาษณ์แหล่งข่าว Exclusive ครับเราจะยิงทุกคำถามขยี้ทุกประเด็นโดยเฉพาะสถานการณ์ร้อนขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ครับพี่หมูในคืนวันนี้เราคุยกันเรื่องใหญ่ครับนั่นก็คือ The Icon Group เราจะมาคุยกันแต่ว่าตามหน้าสื่อทั้งหลายความคืบหน้าต่างๆก็ดำเนินไปโดยลำดับประชาชนตอนนี้ทั้งประเทศสนใจมากแต่ในคืนวันนี้เราจะคุยถึงโครงสร้างใหญ่ๆปัญหาขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมฮะว่าปัญหานี้ทำไมแทนที่จะถูกจัดการตั้งแต่ปี2561ที่มีหน่วยงานได้ส่งหนังสือไปให้หน่วยงานทั้งหลายได้ดำเนินการแต่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการใดๆที่สำคัญบุคคลที่เราจะคุยด้วยเนี่ยก็ขับเคลื่อนเรื่องดีไอคอนกับผู้เสียหายมาตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ทำไมถึงทำไม่ได้ถ้าหากว่าได้ระงับยับยั้งได้สืบสวนสอบสวนเอาความกันตั้งแต่ปี2561ก็จะไม่มีผู้เสียหายมากมายถึงขนาดในปัจจุบันนี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นมหากาพย์แห่งความเสียหายมหากาพย์ที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ได้หรือยังวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาคุยกันอีกท่านหนึ่งกำลังเดินทางมาครับส่วนอีกท่านหนึ่งอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วทนายรณรงค์แก้วเพชรจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีครับทนายรณรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับถามเป็นคำถามแรกว่าในเวลานี้เราเรียกกรณีของ The Icon Group เนี่ยว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ได้หรือยังยังครับเพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้ไปขอศาลอนุมัติออกหมายจับรอนิดนึงมันมีกระบวนการที่มันสลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดมาง่ายๆเนี่ยโรงพักเขาก็ทำไปแล้วอันนี้โรงพักเขาเนี่ยณวันที่ผบ.ตร.สั่งนะบิ๊กต่ายโรงพักหนองคายเมืองหนองคายยังรับแจ้งไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะสอบสวนประเด็นไหนเรามีปัญหาจริงๆเรื่องนี้เขาบอกเขามีผู้ต้องหาตั้ง6คนแล้วเนี่ยยังไม่แจ้งข้อหากันอีกเหรอครับคือเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยกระจัดกระจายเอาเฉพาะของผมก่อนนะของผมนี่มีประชาชนติดต่อเข้ามาอยู่ในไลน์กรุ๊ปประมาณ 1,200 กว่าคนอันนี้ข้อมูลเมื่อคืนนะครับปัจจุบันก็อัพขึ้นไปแล้วเพราะงั้นเฉพาะสายผมสายเดียวก็เป็นพันแล้วครับครับแล้วพันคนนี่ความเสียหายก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ได้ยังครับมันมีเงื่อนไขมันมีองค์ประกอบคือคำว่าพอไอ้กฎหมายการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยต้องเป็นลักษณะของการปันผลการปันผลเกินกว่าดอกเบี้ยที่อัตรากฎหมายกำหนดทีเนี้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอันนี้มันมีแผนการตลาดแต่ละบอสแต่ละคนก็ไปคนละสายมันไม่ได้ว่าสายเดียวถ้าสายเดียวปุ๊บมันก็มองง่ายครับพอเราถามว่าอันนี้ผิดเขาก็อ้างอย่างนี้ครับเขาอ้างว่าบอสคนนั้นไปทำของเขาเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้เจอข้ออ้างแบบนี้ปีแรกที่ได้ยินเรื่อง The Icon Group ที่มีคนมาร้องหรือเปล่ากับทนายรณรงค์นี่คือปีไหนฮะโอ้น่าจะหลังจากเขาตั้งไปแล้วประมาณสัก2ปี2ปีก็เขาตั้งในปีแถวๆปี2561ไม่ถึงขนาดนั้นน่าจะประมาณช่วง62ประมาณช่วง62ก็จะมีคนร้องเรียนมาเรื่อยๆแต่ว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าผู้เสียหายมันมีไม่กี่คนครับแล้วมันเป็นลักษณะของการซื้อขายของกันเราก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นซื้อขายของแล้วอาจจะมีบางคนที่ขายไม่ได้บ้างแต่นี่คือณตอนนั้นนะครับที่เขาไม่ได้ขายดีขนาดนี้เข้ามาร้องเยอะไหมตอนนั้นกี่คนไม่เยอะ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 แล้วก็กระจัดกระจายกันครับซึ่งส่วนมากเราก็จะแนะนำว่าให้ไปที่สคบแล้วสคบก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่หน้างานเขาผมก็เลยจำได้ไงครับเขาผมแนะนำให้เขาไปครับแล้วผมก็เก็บเอกสารไว้ด้วยครับว่าท่านตอบว่าไงหรือเพราะว่ามันมีข่าวช่วงเนี้ยมันมีเทพาอารักษ์เทวดาคุ้มครองหรือเปล่ามันถึงแบบปล่อยให้ทำมันจนใหญ่โตขนาดเนี้ยตอนนี้มีข้อสงสัยนะทนายอย่างแรกเลยนะครับทำไมคนไปแจ้งคือตอนเนี้ยณวันเนี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจในหน่วยงานเขานะคือในปีตอนนั้นเนี่ยบอกไม่ผิดพอสืบค้นไปมาอ้าวมีคำสั่งไปถึงสตช.ถึงหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เฉยฮะเฮ้ยแล้วทำไมตอนหน่วยอื่นเขาถามไปมันไม่ส่งเอกสารตัวนี้มาทำไมไปส่งว่าไม่ใช่หน้างานและร้อยเวรที่อยู่ตามโรงพักไกลๆที่เขารับแจ้งเขาจะทำคดียังไงครับถ้านายรณรงค์ได้เห็นข้อมูลในปัจจุบันที่พรั่งพรูออกมามีคลิปเสียงบอกว่า
จ่ายเท่านั้นเท่านี้เดือนละเท่านั้นเท่านี้จะตั้งคนนั้นมาเป็นเลขงเลขาอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ชักจะเริ่มเห็นข้อมูลประติดประต่อได้หรือยังว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกแก้ไขไปมันอาจจะมีเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามันตอบคำถามไงครับตอบคำถามว่าทำไมตอนนั้นน่ะมันถึงไม่คืบเอาผมเชื่อว่าผู้เสียหายก็คงพยายามไปสคบกันแล้วไปโรงพักกันแล้วเผลอๆไปกรรมาธิการด้วยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างคือมันเป็นเรื่องที่มันแปลกพิสดารมากมันไม่เคยผิดอยู่ๆวันดีคืนดีมันผิดแล้วปรากฏมีคลิปเสียงเทวดาเส้นสวงบวงสวงเทวดาว่ากันตรงๆเถอะไอ้คลิปเสียงเทวดาเนี่ยผมเอาไปให้รองเต่าฟังเอาไปให้ดูนี่มันการให้สินบนเจ้าพนักงานนี่แต่อาจจะใช้คำเลี่ยงๆเพราะงั้นเนี่ยปปป.เขาเลยเข้าไปตรวจสอบครับผมมีเคสที่มีคนเคยไปร้องมาแล้วนะฮะโดยเป็นชมรมช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่เขาไปร้องในปี2565เขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจปคบ.ก็มีเขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสคบ.ก็มีปรากฏว่าเรื่องเงียบไปในปี2565ทนายรณรงค์คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเวลาเทวดาอารักษ์เขาจะช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยนะครับเขาชอบมากระซิบบอกกระซิบบอกว่าเวลาจะเซ็นคำสั่งอะไรเนี่ยช่วยพิจารณาให้เป็นคุณกับเขาหน่อยมันก็เป็นหน้าที่ของปปป.ต้องไปดูซิว่ามันมีของแบรนด์เนมมันมีนาฬิกาหรูกับเจ้าพนักงานของรัฐที่เงินเดือนเท่านี้อยู่ไหมแต่วันนี้พอถามมาก็คงจนกันหมดทุกคนแล้วไม่มีใครรวยแล้วทนายรณรงค์คิดว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนใต้โต๊ะคอร์รัปชันการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจจะเป็นข้าราชการการเมืองอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคือถ้าพิจารณาตามระบบกฎหมายปกติมันก็ต้องตรวจเจอแล้วว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวนสคบ.บอกว่าไม่มีอำนาจเราเข้าใจแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าสคบ.สามารถส่งเรื่องไปให้ DSI ได้หรือยังไง DSI มีเทวดาไหมถ้า DSI มีเทวดาเราจะไม่แปลกเลยที่มันเงียบมาตลอดครับในปี2565ผมก็ได้เห็นมีผู้ร้องเรียนไปที่กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับของสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าเรื่องเนี่ยเข้าถึงอนุกรรมาธิการแล้วก็ได้เชิญบอสพอลเจ้าของ The Icon Group ไปชี้แจงเชิญผู้ร้องไปชี้แจงประชุมกันในวันที่11สิงหาคม2565ในชั้นอนุกรรมาธิการแต่หลังจากนั้นเรื่องไม่เข้ากรรมาธิการชุดใหญ่เลยมันจะเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงอะไรที่เราได้ยินครั้งหลังๆเนี่ยเมื่อวัน2วันมาเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยพอนะจ่ายเดือนละแสนเนี่ยมันน้อยไปพี่ต้องไปดูแลมากกว่านั้นแต่ว่าพี่ครับพี่ช่วยผมหน่อยทางปลายสายก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้จัดการให้ถ้ามาชั้นกรรมาธิการเดี๋ยวพี่จัดการให้มันน่าจะเกี่ยวกันไหมครับพี่รณรงค์คิดว่ากรรมาธิการหน่วยเดียวทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้มันกรรมาธิการก็คือเรียกเข้ามาชี้แจงเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงซึ่งโดยปกติวิสัยของหน่วยงานราชการถ้ามีคนเรียกให้ไปชี้แจงเขาต้องทำไงครับเขาต้องทำคดีอันนี้เรียกมาแจงแล้วไม่ทำมันต้องตอบก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรียกมาแล้วเรียกมาถามความคืบหน้าแล้วเหมือนกับเราเนี่ยคือพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่ากรรมาธิการมันเกี่ยวอะไรกับคดีความเขาไปแจ้งตามขั้นตอนปกติคุณก็บอกไม่อยู่ในหน้างานคุณบอกว่ากฎหมายมีปัญหาเขาก็ไปกรรมาธิการไงจะได้แก้กฎหมายก็ถูกแล้วไงแต่โดยปกติเมื่อเรียกเข้าไปในสภาแบบนั้นนะมีการเอาหน่วยงานราชการไปชี้แจงว่าคดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เราบอกผิดแล้วตอนอยู่ในกรรมาธิการทำไมมันไม่ผิดวะ มันเกิดอะไรขึ้น มันมีเทวดาอีกเหรอนี่ผมเนี่ยอยู่ในประเทศที่มันมีเทวดาต้องบวงสรวงทุกหน่วยงานทบวงกลมเลยไหมคือผู้เสียหายเขาไปไหนอะไปสตช.ไปหาตำรวจไปหาสคบ.ไปหา DSI หรือคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรรมาธิการก็ไปแล้วแล้วทำไมมันไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเลย มันอยู่ๆวันดีคืนดีเปลี่ยนผบ.ตร.คนใหม่ทำได้ทันที มันต้องย้อนกลับไปถามโครงสร้างประเทศเราแล้วล่ะครับโอ้โหแหมเรื่องใหญ่เรื่องเยอะ
นะฮะนี่ก็คือเป็นเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เรื่องมันถูกเตะถ่วงไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงมันไม่ใช่ว่าละเลยเฉยๆนะมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเราจะมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งมาคุยกันประเด็นตรงเลยท่านเคยเป็นผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคของสคบ.เคยเป็นรองเลขาธิการสคบ.ครับและเป็นผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อพาดพิงถึงในคลิปอยู่คลิปหนึ่งท่านก็คือพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันเดี๋ยวจะมาคุยกันเดี๋ยวต้องถามท่านเสียงในคลิปชื่อมันพ้องเสียงหรือเปล่าหรือใครกันแน่ว่ามันมีเรื่องพวกนี้จนทำให้เรื่องการดำเนินการอะไรที่มันควรจะต้องทำเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยมันเพราะเหตุพวกนี้ด้วยหรือไม่สักครู่ครับครับสู่ช่วงที่2นะครับของคลุกวงนายถามตรงถามจริงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตทนายรณรงค์ไปสนทนากันกับแขกรับเชิญที่จะมาทางโฟนอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้ถ้าโฟนอินเสร็จสับแล้วก็จะได้เชิญท่านเข้ามาในห้องส่งด้วยในเบรกนี้คุยกันทางโฟนอินไปก่อนท่านเป็นปัจจุบันนี้เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านขายตรงและก็เคยเป็นรองเลขาธิการสคบพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันสวัสดีครับท่านพันตำรวจประทีปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่พัชระท่านอิทธิพลแล้วก็อิทธิพันธ์ครับแล้วท่านผู้ชมครับครับกำลังคุยกันถึงเรื่องของ The Icon Group ว่าถ้าได้ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี65แล้วความเสียหายก็จะไม่ลุกลามบานปลายขนาดนี้ในอันที่จริงแล้วควรจะดำเนินการได้ตั้งแต่ปี2561แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าทางสคบได้มีหนังสือออกถึง3หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานที่1นั่นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ดำเนินการหน่อยอาจจะเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่นั้นเนี่ยหน่วยงานที่2ก็คือสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตรงเรื่องของแชร์ลูกโซ่หน่วยงานที่3คืออย.อย.โฆษณาเกินจริงไหมอย.รับลูกมาแต่อีก2หน่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสสค.ไม่ได้ดำเนินการตามเอกสารของสคบ.ที่ตั้งข้อสังเกตไปว่าน่าจะผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยอันนี้มันทำให้ทางสคบ.โดยเฉพาะท่านพันตำรวจเอกประทีปที่ชงเรื่องไปหาเลขาเนี่ยนะครับรู้สึกปวดใจบ้างไหมครับว่าทำไมแม่ถ้าดำเนินการซะตั้งแต่ปี61มันก็จะไม่บานปลายขนาดนี้ท่านประทีปก็ต้องเรียนว่านี่คือปัญหาส่วนหนึ่งที่ของระบบราชการไทยที่เกิดที่ขาดการบูรณาการนะฮะการบูรณาการของระบบราชการไทยเนี่ยฮะยังเป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะฮะยังมีอีกหลายเคสครับแล้วก็ผมคิดว่าอย่างที่พี่พัชระได้นำเรียนที่ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าถ้าแก้ปัญหาจริงจังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาก็จะไม่บานปลายหรือว่าไม่เกิดความเสียหายนะครับครับส่วนใหญ่นะครับครับก็เห็นด้วยครับแต่ว่าต้องเรียนว่าความจริงแล้วเนี่ยทาง The Icon Group เนี่ยนะครับเขาก็อยากจะจดขายตรงกับเรานะครับนะก็มาหารือนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อปี63เนี่ยเขาก็มายื่นตอนนั้นตอนมาหารือเนี่ยเราก็แจ้งว่าจดไม่ได้ดังนั้นแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันต้องจดออนไลน์นะฮะเราก็ให้มาจดตลาดแบบตรงพอเมื่อปี63เขาก็มายื่นขอจดขายตรงอีกครั้งนึงแสดงว่าเขาเองเนี่ยอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายนะครับอยากทำธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่ว่าปี63เขามายื่นจดเนี่ยสคบก็ปฏิเสธอีกครั้งนึงนะครับเมื่อปี65นะฮะแสดงให้เห็นชัดว่าเขาเนี่ยอยากทำธุรกิจขายตรงนะครับแต่ว่าเขาทำไม่ได้แต่ทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังบอกว่าเขาเองอ่ะไม่ใช่ขายตรงแต่รูปแบบพฤติกรรมต่างๆที่ผู้เสียหายได้
ได้นำเรียนต่างๆผ่านสื่อพวกนี้นะฮะก็เป็นพฤติกรรมคล้ายๆกับขายตรงก็คือมีแม่ทีมีเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีขายเป็นแบบเป็นดีลเลอร์เป็นexecutive dealer พวกนี้ฮะมันเหมือนกับเป็นทีมเป็นพวกนี้ฮะมันใกล้เคียงกับขายตรงมากครับแต่ว่าเราตอนนั้นเนี่ยตอนรูปแบบที่เขาหารือเราสามารถจดได้เท่านั้นนะครับครับแล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอฮะคือสตช.กับทางสสค.ก็ไม่ได้ดำเนินการต่อก็เงียบไปอย่างนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถูกไหมฮะก็ครับพี่หมูครับก็ตอนก็ทางสองหน่วยนี้ก็ไม่มีหนังสือตอบรับกลับมาที่เราอ่ะนะฮะครับเราได้ตามบ้างไหมครับกับทางสคบเนี่ยได้มีหนังสือทวงไปบ้างไหมว่าอ้าวนี่แจ้งไปแล้วว่าดีไอคอนเนี่ยมีข้อน่าสังเกตนะตั้งข้อสังเกตให้แล้วนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ดีได้มีหนังสือทวงตามไหมฮะต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยก็เป็นผอ.ในช่วงปี61พอต้นปี62เองเนี่ยผมก็ย้ายตำแหน่งหลังจากนั้นผมเองก็ไม่ได้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องกับกองขายตรงอีกเลยนะฮะก็อาจจะมีบางท่านเนี่ยมีบางท่านเข้าไปเป็นผอ.แล้วก็มีรองเลขาธิการท่านหนึ่งก็ท่านไปรับผิดชอบกำกับเวลาช่วงเวลาต่างๆครับซึ่งผมไม่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่17 เมษายน 62นะครับเดี๋ยวขอเรียนถามในห้องส่งทักนิดนึงทนายรณรงค์ฟังแล้วครับรู้สึกว่าอย่างไรฮะถามกว้างๆเลยก็แสดงว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะปล่อยปละละเลยพี่น้องประชาชนไงฮะขนาดมีคนท้วงติงตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็ไม่ใช่ธุระตัวเองต้องรอมีคนกล่าวโทษก่อนมันก็เลยมีคนที่บาดเจ็บสูญเสียหมดตัวในวันนี้ไงฮะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดใครหรอกนะครับเพราะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือสคบเนี่ยเขาดูจากการหารือแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ให้จดขายตรงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็ส่งเรื่องเพราะว่าคนที่จะใกล้เคียงกับแชร์ลูกโซ่ต้องไปสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้ถือกฎหมายใช่มันถึงต้องไปที่สสกฮะทีนี้ถ้าวันนั้นเนี่ยมันเริ่มมีแล้วแค่ระคายมหาทนายรณรงค์ไหมยังฮะช่วง6162มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดอะไรแบบนี้ไงผู้เสียหายมันไม่ได้เยอะถ้ามันมากันเป็นก้อนแบบนี้มันก็คงแตกออกมาแล้วและที่สำคัญก็คือทางสคบเองเนี่ยไม่ได้ชี้อะไรมาด้วยแต่ว่าเอกสารที่เขาถือมาเนี่ยยังไม่ใช่ของท่านประทีปนะครับเป็นของอีกคนนึงไอ้ที่เอาไปให้ตำรวจดูอ่ะมันน่าจะเป็นพวกเทวดาอารักษ์อะไรป่ะที่เรากำลังสังคมกำลังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เดินต่อทำไมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงไม่เดินต่อหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเฉื่อยชาอะไรทั่วๆไปในราชการเฉยๆท่านรณรงค์ว่าคืออันนึงต้องให้ความเป็นธรรมท่านว่าเอกสารมันเก่าแล้วในสมัยนั้นอาจจะตรวจไม่เจอก็ได้คือสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนมาณปัจจุบันอาจจะมีการทำมากกว่าที่เคยเป็นในอดีตก็ได้แล้วก็เลยมีการย้อนกลับไปดูว่าการขออนุญาตถูกต้องไหมแต่ว่าเวลากว่าเราจะย้อนดูนี่มันหลายปีเหลือเกินทั้งที่มันมีคนตั้งข้อสังเกตไว้แล้วใครทำให้ข้อสังเกตนั้นมันไม่ได้ถูกใช้เป็นความสำคัญในการตัดสินใจเรื่องเวลามีคนมาร้องเรียนในอย่างวันนี้เราพูดได้เลยว่าเอาเขาไม่ได้ขออนุญาตขายตรงวันนี้ทำไมเรารู้ล่ะครับในเมื่อมันบริษัทเดิมนะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยเหรออ่ะเดี๋ยวทางสคบเนี่ยเราต้องเอามาในสตูละเพราะว่าจะมีเรื่องเทวดาอารักษ์เนี่ยครับที่เจ้าทางเนี่ยครับจะได้ต่อไม่ชัดว่ามันติดตรงไหนกันแน่ครับหรือมันมีอย่างคลิปฉาวที่บอกฮะเดี๋ยวท่านประทีปตอนนี้เดินทางมาถึงบริเวณห้องส่งของเราแล้วเดี๋ยวเชิญมาในห้องส่งมันจะได้มานั่งคุยกันเลยในห้องส่งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าครับครับWe'll be right back.
ลับเข้าสู่รายการคลุกวงในถามตรงถามจริงกันต่อในเบรกที่3เบรกนี้ท่านพันตำรวจเอกประทีปเจริญการได้เดินทางเข้ามาถึงในห้องส่งขอต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ห้องส่งกันนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านขายตรงในสคบใช่ครับและก็เป็นรองเลขาธิการของสคบก่อนที่จะมาเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกในเบรกที่แล้วก็คุยกันกับทนายรณรงค์พูดถึงว่าเอ๊ะเรื่องมันน่าจะจบไปตั้งแต่ปี65หรือไม่ก็ควรจะจบไปตั้งแต่ปี61ที่สคบได้มีหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถ้าจัดการได้ความเสียหายก็ไม่ขนาดนี้มีข้อสังเกตของสังคมและทนายรณรงค์บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชันสินบนอะไรต่างๆเหล่านี้พวกเทวดาซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกันครับท่านประทีปคิดว่าที่มันไม่ถูกดำเนินการไปตั้งแต่ปี61มาท่านคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยป่ะต้องถามตรงๆสำหรับเรื่องของ เทวดานะฮะต้องเรียนว่าในระบบราชการไทยเนี่ยผมเชื่อว่าในทุกองค์กรเนี่ยก็มีคนทั้งคนดีคนไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะคนไม่ดีนิดหน่อยนะฮะผมว่าไอ้การที่อ้างอิงว่าเทวดาแล้วมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่สคบเนี่ยก็ในนี้เนี่ยมันก็น่าจะอาจจะมีบ้างที่คิดว่าถ้าเป็นความจริงก็น่าจะมีเสี้ยวเล็กๆเพราะโดยองค์กรนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่ผมมาอยู่เนี่ยองค์กรนี้เขาค่อนข้างมีนโยบายค่อนข้างชัดเจนเรื่องของความโปร่งใสนะฮะพี่แต่ว่าอาจจะมีบางคนบ้างที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะผมว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นต้องอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมบางส่วนครับว่าหน่วยงานไม่งั้นตอนนี้ถ้าบางคนแค่คนเล็กๆน้อยๆคนสองคนทำเสียเนี่ยองค์กรตอนนี้สคบเสียชื่อครับแต่ว่ามีทุกองค์กรฮะอย่างเงี้ยแล้วพวกที่ปกปักรักษาตั้งแต่ปี61นะฮะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สคบมีหนังสือไปถึงกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่สคบมีหนังสือไปถึงท่านว่ามันมีไหมก็อย่างที่ผมเรียนไงฮะว่ามันก็หน่วยงานพวกนี้ก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมีอำนาจในการที่จะไปกำกับดูแลหน่วยต่างๆโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นภาคธุรกิจด้วยสคบก็มีบทบาทด้านกำกับดูแลภาคธุรกิจนะฮะบางธุรกิจต้องเรียนทางพี่พัชระว่าสคบขับเคลื่อนเนี่ยบริษัทเขากระทบเลยนะครับนะฮะบางขับเคลื่อนเนี่ยธุรกิจเขาแย่เลยนะบางองค์กรนะฮะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่มีเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าบางทีเขาอาจจะมีความรู้จักคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวบ้างแต่ว่าต้องแยกแยะหน้าที่ว่าหน้าที่กับความรู้จักคุ้นเคยส่วนตัวตรงนี้ว่าสามารถแยกได้หรือเปล่านะครับตรงนั้นแล้วมันแยกได้ไหมครับก็เชื่อว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะพี่นรงค์นะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ออกไปปุ๊บมีคลิปเสียงอันใหม่ออกมาอีกนะครับพี่นรงค์คิดว่ามีเทวดาคอยคุ้มครองพวกที่กระทำผิดในหน่วยงานอย่างสสคสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันต้องถามกลับไปว่าพอมันมีเทวดาไปเรียกอย่างเงี้ยตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วเทวดาท่านผู้ใหญ่นิ่งเฉยได้ไงผ่านมาตั้งหลายปีเนี่ยเพิ่งจะมาให้นายกเนี่ยท่านสั่งที่จะมีการขับเคลื่อนคนหมดตัวกันตั้งเท่าไหร่แล้วคือถ้าไปมองว่าผู้ประกอบการจะต้องดีจะต้องไม่กระทบแล้วพวกผมเป็นผู้บริโภคอ่ะผมจะอยู่กันยังไงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้คุ้มครองผู้ประกอบการให้ความเป็นธรรมพวกเราด้วยคือผมเชื่อว่าถ้าสคบเข้าไปตรวจตั้งแต่แรกว่าเขาจดแบบนึงเขาไปทำแบบนึงเหมือนที่เรากำลังแจ้งข้อกล่าวหาหรือพยายามรวบรวมหลักฐานวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอกครับวงแตกแบบนี้ทนายรณรงค์กำลังจะบอกว่าสคบก็ละเลยอยู่บางส่วนก็หน่วยงานในนั้นที่มันแสดงความรับผิดชอบแบบปฏิเสธไม่ได้มันหนึ่งในนั้นมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวหรอกอันนี้พูดถึงปีไหนเอาเคสของดีไอคอนเลยนะถูกต้องนับตั้งแต่ปี61 60อะไรเป็นต้นมาว่างั้นเถอะคือมันถามว่ามันมีคนไปร้องเรียนทุกปีไหมล่ะแล้วตรวจสอบทุกปีไหมล่ะตรวจสอบเจอว่าทำตรงหรือไม่ตรงกับที่ขอแบบไว้แบบเดิมคือขอการตลาดแบบตรงแต่นี่คือทำแบบหาสมาชิกเป็นขายตรงทำไมอยู่ๆมันตรวจเจอมีคนไปร้องเรียนดีไอคอนกรุ๊ปบ้างไหมทุกปีไหมเราตรวจไหมคือช่วงที่ผมเป็นผอ.นะฮะผมเป็นผอ.ในช่วงปี61ถ้าที่เป็นข่าวนะฮะผมเป็นผอ.ในช่วงปี61ถึงวันที่17เมษายน62ผมก็ย้ายตำแหน่งไปอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมเองก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างที่นำเรียนว่าพอเราตรวจพบเจอข้อเท็จจริงที่มันล่อแหลมเราก็ส่งหน่วยงาน
แต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ผมเองก็มาตรวจสอบกับน้องๆเนี่ยปรากฏว่ามีการร้องเรียนดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมีหลังจากปีประมาณนักปี63นะฮะมีร้องเรียนบ้างแต่ไม่เยอะเป็นหลัก10รายครับแล้วการดำเนินการนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมออกมาแล้วนะครับใช่ๆมันมีปี63จริงๆครับท่านสคบเนี่ยแหละฮะที่แทงหนังสือมาว่าไม่ใช่หน้างานตัวเองครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมผู้บริโภคมันมีแค่นั้นไงครับเดินเข้าไปปุ๊บบอกไม่ใช่หน้างานสคบเขาก็ไม่แจ้งครับไอ้ที่แจ้งนั่นคือหน้ามึนคิดว่าเป็นหน่วยงานสคบเขาถึงได้ยัดแจ้งเข้าไปในหน่วยงานแล้วก็แทงกลับมามีหลายฉบับเลยครับคือแต่ไม่ใช่ท่านตอนท่านอยู่นะอันนี้คือผลกระทบที่เราบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเจอแบบนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่ถือกฎหมายแชร์ลูกโซ่เลยนะพี่หมูใช่ครับฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรตามที่ท่านประทีปบอกนะครับก็ไม่มีหนังสือตอบกลับมาในยุคที่ผมเป็นผอ.แล้วแจ้งไปนะฮะครับณตอนนี้เนี่ยมีข่าวคึกโครมอ่ะก็ยังไม่ได้ยินเสียงจากแถวสอสอคอมานะคือพระราชกำหนดกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงหรือที่เรียกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเกิดขึ้นมาหลังแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยโอ้โหนานมากครับพอเกิดมาปุ๊บนี่ไงเขาก็ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยดูแลกฎหมายนี้เกิดขึ้นมาเพื่อปราบแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะเลยแล้วท่านทำอะไรอยู่อันนี้เราไม่ทราบแหละผมขออนุญาตเรียนเสริมความจริงพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยเกิดปี27เกิดที่เป็นสถานการณ์แชร์แม่ชะม้อยพอแชร์แม่ชะม้อยก็เกิดช่วงนั้นพอดีนะครับกฎหมายฉบับนี้เอามาปราบแชร์โดยตรงใช่ครับพอปราบแชร์เนี่ยกฎหมายเนี่ยมีไม่กี่มาตราเองพอเป็นพรก.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแก้เพราะมีแชร์หลายแชร์นะฮะแชร์แม่นกแก้วแชร์ชาร์เตอร์แชร์ล่าสุดที่ดังๆก็คือแชร์โชกุนกับแชร์ยูฟันใช่ไหมเท่าที่จำได้แชร์ยูฟันนี่ก็มีผู้เสียหายเป็นหมื่นๆรายนะฮะมีความเสียหายเกิดเป็นหลักหมื่นล้านบาทยุคเก่าเนี่ยแค่กู้ยืมแต่ยุคที่แก้ไขเนี่ยเมื่อปีน่าจะประมาณ 4-5 นะครับมันครอบคลุมถึงขนาดไปชักชวนเชิญชวนไปจำพาไปจำหน่ายสินค้าอะไรพวกนี้มันรวมหมดเลยเพราะเรื่องบังคับใช้กฎหมายด้วยครับทนายรณรงค์ครับวันนี้ถึงได้เกิดปรากฏการณ์ชุมนุมทนายดังที่ตำรวจสอบสวนกลางเพราะอะไรครับนัดกินกาแฟกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยโอ้ออกทีวีพร้อมกันหมดเลยนะฮะก็นัดกินกาแฟกันปกติคุณอย่าไปคิดว่าผมเป็นขบวนการ ไม่ใช่ของผมนี่มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งทางสายของมูลนิธิรณรงค์เนี่ยเป็นพันอยู่แล้วครับเขาก็นัดไปกินกาแฟกันตั้มชวนมากินกาแฟให้เลี้ยงด้วยนะผมก็ไปแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปถามบางทีผมไม่เข้าห้องน้ำกองปราบเงี้ยผมฟังคลิปเสียงเทวดาให้ผมตกใจว่าเฮ้ยผมก็เดินขึ้นไปหาตึกปปป.เลยแค่นั้นเองนักข่าวไม่ต้องตามผมไปเองได้ครับแล้วกรณีที่วันนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่มาให้ข้อมูลเชิงลับด้วยมีนายได้คุยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะแหมมันลับไงมันก็พูดไม่ได้ไงเอาเท่าที่เพราะมันลับก็เขาพูดมามันเป็นข้อมูลที่พูดไม่ได้มันก็ต้องรอคนที่ถูกพาดพิงเขาอธิบายก่อนครับแต่หลายหน่วยงานนะฮะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่ในกระบวนการที่หมายความว่ามีส่วนในการดูแลเทวดาอารักษ์ด้วยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องออกมาอธิบายแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเล่ากันมามันไม่ได้ยืนยันข้อมูลอะไรแต่มันมีหน่วยงานนึงเขาไม่ขำด้วยก็คือปปป.ปปป.ฟังคลิปเนี่ยเขาก็ต้องไปสืบต่อแล้วว่ามันมีไหมมันมีสินบนไหมคือถ้าปปป.ไม่เห็นไม่ฟังเดี๋ยวผมก็เอาไปเปิดให้ฟังเองแต่ตอนนี้ท่านเห็นแล้วไม่ต้องไปเปิดแล้วแล้วทางผู้บริหารวันนี้นายกก็สั่งการเหมือนกันว่าต้องมาตามเรื่องขบวนการเนี่ยให้ถึงที่สุดทำไม4หน่วยงานถึงเงียบมาตลอด มันเป็นคำถามว่าใครที่กำกับดูแลหรือมีอำนาจในการร้องขอหรือสามารถประสานงานได้ในฐานะองค์กรการเมืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นตำแหน่งอะไรหรือเปล่าทำให้มันถึงเงียบมาตลอดนั่นคือสิ่งที่ต้องไปช่วยกันหาให้เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะงั้นท่านอย่าเพิ่งร้อน ตอนนี้สังคมกำลังค้นหาว่าคนที่รับสินบนหรือตรงๆเลยก็คือไปรีดไถดีไอคอนซึ่งบอสใหญ่ก็รับสารภาพกลางจอมาแล้วว่ามีการจ่ายเท่านั้นเท่านี้อาจจะมีทั้งนักการเมืองมีข้าราชการและอาจจะมีทนายความด้วยไหมในกลุ่มทนายนี่มีไหมเราเช็คกันเองไหมเช็คแล้วเจอแล้วว่าใครไม่ใช่ในกลุ่ม ได้มาเป็น7หลักเหมือนกันค่าประสานงานใช่เพราะเขาบอกเลยว่ามีทนายมีนักร้อน มีนักการเมืองแล้วพอไปให้สัมภาษณ์วันนี้โพสต์
ว่าไม่ได้จ่ายให้ใครนู่นโอ้ถ้ามันมีคลิปทนายมันเปิดแล้วถ้ามันมีมันเปิดแล้วขนาดของอันอื่นมันยังกล้าเปิดของทนายนี่กระจอกมันเปิดแล้วอย่ามาคุยไม่มีก็ไม่มีคือไม่มีคือเป็นการพยายามดิสเครดิตกันมากกว่าถ้ามีเปิดแล้วเปิดดิอนี่ให้เปิดเลยเปิดเลยมีป่ะมันไม่มีครับมันมีคนอื่นแต่มันไม่ใช่ทนายหรืออาจจะมีทนายคนอื่นซึ่งไม่ใช่พวกเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนถ้ามีเปิดแล้วก็มีไหมล่ะครับมันมีแต่ของคนอื่นครับแต่มันผูกพันไหมมันต่อจิ๊กซอได้ไหมว่าที่มันเหมือนว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีการดูแลกันนู่นนี่นั่นจะทำเรื่องงงเรื่องเงียบเนี่ยถ้าทนายเนี่ยติดตามจ่อมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้เรื่องนี้มันเงียบแล้วบริษัทก็เติบโตพรวดพราดขึ้นมาทำไมรอบนี้พวกเซเลบคนดังทั้งหลายที่อยากจะช่วยเรื่องคดีนี้ถึงได้ต้องกระจายออกเป็นหลายสายเพื่อให้มันเคลียร์ไม่ได้เหตุผลมีแค่นี้เองครับคุณอยากจะไปเคลียร์สายไหนคุณไปแต่สายผมไม่รับเพราะงั้นคุณเคลียร์เข้าไปคุณก็ไม่จบหมายถึงปกติก็มีการรับเคลียร์กันก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวแล้วก็มีผู้เสียหายมาฟ้องมาฟ้องผมผมก็มีข้อมูลอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีและที่สำคัญเนี่ยวันนี้เห็นปรากฏการณ์เนี่ยสายแข็งนั่นเลยนะสายแข็งนั่นแหละที่เมื่อไปกินกาแฟกันนัดไปกินกาแฟกันแล้วก็มายืนเรียงแถลงข่าวด้วยกันเดี๋ยวนั่งกินกาแฟคิดอะไรออกก็เดี๋ยวไปแจ้งข้อหาเองแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเพราะคิดออกปุ๊บเดี๋ยวเดินไปแจ้งเองเพราะตำรวจอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องคุยกันไงว่าแบบเฮ้ยมันจะไปทิศทางไหนเฮ้ยหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขาก็ออกตัวล้อฟรีกันมาแล้วไม่เป็นไรอดีตเราไม่ว่าเราเดินไปข้างหน้าแล้วกันคืออย่างน้อยมันก็มีพลังมากกว่าไปคนเดียวไหมชาวบ้านเขากลัวนะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขากลัวนะขู่แล้วขู่อีกขู่ว่าไงฮะขู่ว่าไงขู่ว่าจะฟ้องบ้างเป็นพันล้านบ้างนะบริษัทเขาเป็นหมื่นล้านอยู่สื่อจะไปเปิดชื่อเขาได้ไงมันอยู่ในสัญญาตอนที่เขาไปทำถูกมันมีอันนี้สคบไม่ได้ดูนะตอนนี้สัญญาอันนี้ฝากถามท่านด้วยว่าตอนนั้นเขามีสัญญาตัวนี้ไหมบอกว่าถ้าสมาชิกไปเปิดเผยข้อมูลจะฟ้องล้านนึงเปิดเผยสัญญาไม่ได้เป็นความลับทางธุรกิจก็ต้องถามสคบท่านต้องหันไปถามทางนู้นเรื่องสัญญาเนี่ยสมมติผมไปอยู่ดีไอคอนเนี่ยสัญญาเนี่ยผมให้ใครดูไม่ได้เหรอครับคือต้องเรียนว่าเอกสารเนี่ยเพื่อส่วนราชการรับเข้ามาเนี่ยฮะถ้าเป็นเอกสารถือว่าเป็นเอกสารราชการในเอกสารราชการเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการจัดการบริหารจัดตั้งแต่การกระบวนการจัดเก็บแล้วก็กระบวนการในการไม่ให้รั่วไหลเลยเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเปิดเผยแล้วมันไม่กระทบนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายมีกฎหมาย PTPA ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของรูปแบบธุรกิจเรื่องของธุรกิจดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดเผยไปก็อาจจะเกิดความเสียหายในบางส่วนนะฮะดังนั้นเนี่ยปกติทางสคบก็ไม่เปิดเผยในประเด็นนี้ครับแล้วเรื่องมันบานปลายเดี๋ยว PDPA เพิ่งบังคับใช้ปีนี้หรือปีที่แล้วเองนะไอ้เรื่องนี้มันมีตั้งแต่ปี61ไม่ใช่เหรอหมายถึงในอดีตใช่มั้ยเพราะเรากำลังบอกว่าทำไมอดีตมันไม่มีการเปิดออกมาถ้าเราบอก PDPA ใช่มั้ยเพิ่งประกาศใช้เองเพิ่งบังคับใช้ไม่กี่ปีด้วยทนายจะอธิบายว่าไอ้กฎหมายที่บอกว่าห้ามเปิดเนี่ยมันกดทับมันเพิ่งประกาศใช้มันเพิ่งประกาศใช้ได้ไม่กี่เดือนแต่สัญญาเนี้ยมันกดทับมันอยู่มานานกว่า PDPA อีกใช่ไหมไม่เกี่ยวกับ PDPA คือมันถามว่ามันเกี่ยวไหมวันนี้มันเกี่ยวแต่ตอนนั้นมันไม่เกี่ยวแต่อันนี้แหละที่กดทับคือขออนุญาตเรียนว่าความจริงมันไม่ใช่สัญญาแต่ว่ามันเป็นการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจเขาก็จะมีรายละเอียดของธุรกิจของเขาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบอย่างไรนะฮะรูปแบบธุรกิจเนี่ยเป็น A B C มีรูปแบบอย่างไรดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเปิดเผยไม่ได้ผมยืนยันนะฮะว่าเราเปิดเผยไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าถ้าศาลหมายเรียกเราเปิดเผยได้เพราะว่าถ้าการเปิดเผยรูปแบบธุรกิจเนี่ยนะฮะดีเทลเนี่ยมันกระทบแน่นอนนะฮะยืนยันว่าถ้าเปิดเผยไปเนี่ยเขาฟ้องกับสคบแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นเอกสารความลับของทางของเขาถือว่าเป็นความลับทางการค้าของเขาอันนี้มันแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นหนังสือบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะเปิดเผยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวคงไม่น่าจะเปิดไม่ได้ท่านเนี่ยคือประชาชนเนี่ยที่เขาเสียหายเนี่ยเขาโดนกดทับไม่สามารถเอาเอกสารเนี่ยมาร้องหรือมาทำอะไรได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาโดนกดทับตรงนี้ผมเข้าใจถูกไหมมันเลยทำอะไรไม่ได้เรื่องมันก็เลยดูกดทับจนบานปลายมาใหญ่โตถึงปัจจุบันครับก็อย่างนี้ผมเรียนชี้แจงนี้ถ้ากรณีที่มีการร้องเรียนนะฮะท่านทนายก็คือถ้ามีการร้องเรียนโดยปกติทำการค้าลักษณะของขายตรงหรือทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็จะมีสัญญากันถ้ามีสัญญากันเข้ามาร้องเรียนแล้วไม่ให้สัญญาเขาหรือไม่ให้ใบซื้อขายใบหลักฐานของเขาเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนเราก็จะหมายเรียกเราจะหนังสือเรียกอย่างนี้ได้ครับพอหนังสือเรียกแต่ว่าเราคงจะไปเปิดเผยแต่ระหว่างที่เราเรียกเนี่ยกระบวนการตรวจสอบมันเป็นเรื่องของระบบราชการนะครับ
เว้นแต่ว่าถ้ามีการที่จะต้องมีการไปแจ้งความหรือไปสงสารอะไรเงี้ยทางตำรวจหรือว่าทางศาลอาจจะหมายเรียกได้ครับครับสุดท้ายทนายรณรงค์เดี๋ยวต้องมีภารกิจมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมฝากเจ้าหน้าที่ฝากเทวดาอารักษ์อะไรบ้างไหมฮะเทวดารีบๆสละเรือกันให้หมดได้แล้วนะฮะเพราะอะไรฮะตอนนี้แพมันแตกแล้วครับแพมันไม่เหลือให้เกาะแล้วครับไม่ต้องมาช่วยแล้วครับตอนนี้มาช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากดีกว่าหมดตัวกันแล้วต้องมีคำตอบให้เขาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าประเทศนี้ใครอยากจะขายก็ขายใครอยากจะโง่ซื้อมาสต็อกก็โง่ซื้อมาสต็อกแล้วทำอะไรไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราบอกว่านี่คือถูกกฎหมายแปลว่าเราทุกคนมีสิทธิ์แจ้งได้แล้วนี่เราเดินไปซื้ออะไรไม่มีหน่วยงานไหนคุ้มครองกลาหัวพวกเราเลย มันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับเอาละครับทนายรณรงค์จะอยู่กับเราได้ไม่จบรายการนะฮะเนื่องจากมีคิวทองมากเลยคิวทองนะต้องขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาถามท่านประทีปหน่อยนะครับเพราะว่าถูกพาดพิงถึงชื่ออย่างจังครับในคลิปหนึ่งที่บอกว่าผมเอาขึ้นมาเองมาเป็นรองเลขาเอ๊ะใช่ประทีปเดียวกันนี้หรือเปล่าเป็นรองเลขานะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามสักครู่ฮะครับสู่ช่วงสุดท้ายครับของครุกวงนายถามตรงถามจริงในคืนนี้มีสลับที่นั่งสักนิดหนึ่งเพื่อความกระชับอำนาจกระชับคำถามสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะเนื่องจากทนายรณรงค์นะฮะอยู่กับเราได้ถึงเบรกที่แล้วมาถึงในเบรกนี้ต้องถามแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคลิปเสียงหนึ่งที่มีการเอ่ยชื่อคำว่าประทีปนะครับโดยเนื้อความนั้นพวกเราไม่เปิดคลิปแต่ว่าจะอ่านให้กับท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหาของคลิปนั้นบอกว่าเฮ้ยพอนะอย่างที่พี่บอกวันนี้พี่โทรหาประทีปให้มาดูแลยังได้เลยพี่เป็นคนเอาประทีปขึ้นรองเลขานะแล้ววันหนึ่งพออยากได้คนนี้เป็นเลขาก็ดันมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันเป็นเลขาพอก็เป็นคนตั้งมันโอ้ยจะเดินตามเราตึ้งพอเข้าใจไหมพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งอย่างนี้ฟังดูมันเหมือนกับว่าเอ๊เสียงปลายสายที่พูดนั้นเป็นคนกำหนดอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งจะตั้งคนให้เป็นเลขาธิการก็ยังได้เลยอันนี้มันก็คือประมาณเทวดาที่คอยดูแลคุ้มครองอย่างนั้นหรือไม่ท่านประทีปอยากอธิบายเรื่องคลิปเสียงนี้อย่างไรไหมครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะฮะผมต้องเรียนว่าคลิปเสียงนี้ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นใครนะฮะเพราะว่ายังไม่มีการยอมรับกันนะครับแล้วก็ผมเองก็คือคลิปเสียงเนี่ยมันมีทั้งเสียงสดเสียง AI แต่ก็มันก็มีการพาดพิงถึงผมนะครับก็ต้องเรียนว่าเราเนี่ยผมเองเสียหายเพราะว่าอะไรคนที่ชื่อประทีปในสคบนะครับมีแค่คนเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นรองเลขาธิการก็คือผมคนเดียวระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับที่ไม่มีคนอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าโดยสาระของคลิปเนี่ยมันเป็นการดูถูกเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยครับนะครับอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะดันขึ้นได้แล้วก็ต้องไปเดินตามเขาต๊อกต๊อกต๊อกอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ศักดิ์ศรีมันไม่มีเลยผมว่าก็ดูถูกร้ายแรงมากนะฮะความจริงแล้วถ้าเป็นถึงผมเองนะฮะไม่มีผมขึ้นด้วยความรู้ความสามารถขึ้นด้วยผลงานของเราเองแล้วผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าแตะแล้วขึ้นเลยผมเนี่ยไปนั่งแล้วก็สองน่าจะสองวาระนะฮะวาระแรกผมไม่ได้ผมได้วาระที่สองนะครับคือหมายถึงขึ้นเป็นรองเลขาครับได้วาระที่สองแล้วจริงๆแล้วคนบุคลากรที่เป็นผู้บริหารในสคบที่จะขึ้นเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะมันก็จะขึ้นไล่ระดับอะไรพอสมควรดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าผมเป็นผู้ที่ขึ้นด้วยความรู้ความสามารถและผลงานของตัวเองครับไม่มีเทวดาอารักษ์หรือใครที่มีความสามารถในการดันเราขึ้นมาได้ครับแล้วก็โดยการทำงานผมไม่เคยเดินตามใครต๊อกต๊อกต๊อกอย่างนี้เพราะว่ารูปแบบของการทำงานผมชัดเจนนะผมชัดเจนว่าเราเนี่ยมีจุดยืนครับผมไม่เคยไปเรียกรับเราโปร่งใสดังนั้นผมไม่ได้ต้องไปเดินตามใครคนที่เสนอตั้งท่านขึ้นมาเนี่ย
จะมีส่วนสัมพันธ์กับเสียงปลายสายอะไรที่เป็นคลิปไหมต้องเรียนว่าผู้ที่มีอำนาจโดยระเบียบของการบริหารงานบุคคลครับของสำนักนายกเนี่ยนะครับก็จะเป็นท่านปลัดกระทรวงท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรองปลัดท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางผู้แทนทางรองเลขากพ.หรือว่าผู้แทนทางกพ.ทางกพร.พวกนี้นะครับนะฮะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประมาณ5ท่านนะซึ่ง5ท่านเนี่ยก็จะมาพิจารณาจากวิสัยทัศน์จากผลการปฏิบัติงานจากรูปแบบต่างๆที่ท่านมีรูปแบบที่กำหนดไว้ครับจึงไม่มีใครสามารถไปกำหนดท่านได้ไปสั่งท่านได้นะฮะเพราะว่าไม่มีเทวดารักอย่างที่ผมนำเรียนไม่มีใครที่สามารถที่จะไปเชิดขึ้นมาแล้วก็มาเป็นรองเลขามาเป็นท่านผู้ตรวจมาเป็นเลขาธิการสคบได้เลยครับครับทีนี้โดยงานเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนในคลิปไหมเขาจะมี power มีอะไรไหมเพราะระบบของสคบเนี่ยมันก็มีระบบของมันที่ชัดเจนไม่น่าใครจะมาเข้ามาแทรกแซงง่ายๆปะก็สคบเราเป็นหน่วยราชการระดับกลุ่มก็เราไม่มีใครแทรกแซงเราได้นะฮะมีแต่ว่ามีผู้บัญชาก็อาจจะมีสั่งให้สั่งการตามนโยบายบ้างแต่ว่าก็คือผู้บัญชาของสคบคือท่านรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานบอร์ดเราประธานบอร์ดก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อีกส่วนนึงเนี่ยท่านปลัดกระทรวงเองท่านปลัดสำนักนายกเองเนี่ยท่านก็จะมีบทบาทในการกำกับได้บางส่วนนะไม่มีนอกนั้นบุคคลอื่นไม่มีครับไม่มีอำนาจในการที่จะกำกับเราได้แต่ฟังเขาคุยนะพี่หมูครับโอ้โหใหญ่โตมากนะเดินตามตกตกตกมีนิ้วได้เลยพรนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดูถูกข้าราชการไทยมากนะฮะเสียหายมากถึงจะเป็นการย่ำเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยครับท่านประทีปอยากจะตอบโต้อย่างไรไหมในเมื่อว่าคิดว่ามันเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยมากขนาดนี้ผมคงต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยชัดเจนเพราะผมเสียหายเพราะว่ารองเลขาธิการสคบคือผมแล้วก็คนชื่อประทีปมีคนเดียวในประเทศไทยในสคบท่านจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรแต่ว่านี่ก็จะต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเรื่องของการปล่อยคลิปใครปล่อยคลิปเสียงนี้เป็นคลิปที่ถูกต้องยังไงไม่ใช่ AI คือต้องหาข้อมูลอีกเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งครับก็ในสังคมตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อว่าอะไรเชื่อว่ามันมีอยู่จริงมันมีคนคอยรับเงินคอยรีดไถคอยตีกินดีไอคอนนะฮะแล้วก็ไปปิดเรื่องตรงนั้นปิดเรื่องหน่วยงานนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอีกคลิปหนึ่งคลิปที่สองที่มีการเอ่ยถึงถ้าเดือนละแสนเนี่ยมันน้อยไปนะพอนะมันต้องมากกว่านี้โอเคนะถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนโอเคได้ในชั้นกรรมธิการเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ดีดนิ้วมาปรากฏว่าผมไปค้นดูเรื่องในกรรมธิการครับมันมีการเป่าเรื่องในกรรมธิการหายไปจริงๆนั่นก็คือว่ามันมีชั้นเข้าชั้นอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคม2565อ๋อครับมีการเชิญประธานดีไอคอนกรุ๊ปและผู้ร้องเรียนไปชี้แจงในชั้นอนุกรรมธิการนะแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเป่าเรื่องเนี่ยหายออกไปเลยไม่เข้าชั้นกรรมธิการเลยฮะกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคของปี65นะครับของปี65ไม่ใช่ชุดปัจจุบันนะท่านผู้ชมนี่ถ้าดูหน้าจอเนี่ยจะเห็นเลยดูในวาระที่3ฮะพิจารณาศึกษากรณีสภาพปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคภาคธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยแทนผู้แทนหน่วยงานดังนี้ 3.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด 3.6 นี่ผู้ร้องฮะนายชนะชนชนะชาติไพรีผู้เสนอเรื่องเป็นผู้ร้องนี่คือเข้าประชุมอนุกรรมาธิการและผมไปค้นมาปรากฏว่าเรื่องถูกเป่าหายไปในอากาศไม่ไปเข้าชั้นกรรมาธิการเลยฮะคำถามก็คือว่าท่านประทีปคิดว่าพวกนี้มันมีคนที่คอยไปตีกินรีดถ่ายได้จริงๆด้วยเม็ดเงินจำนวนซึ่งก็คิดว่าคงไม่น้อยหรือไม่ผมเชื่อในโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ามีนะฮะเพราะว่าในกระบวนการแต่ว่ามีเชื่อว่ามีจริงมีการเรียกรับผลประโยชน์รักษาพวกนี้ผมเชื่อว่ามีนะฮะแต่ว่าโดยกระบวนการในการทำงานของกรรมธิการเนี่ยนะครับเมื่อมีการเชิญแล้วเนี่ยมีการชี้แจงบันทึก
จริงๆเขาบันทึกเกือบทุกถ้อยคำด้วยนะครับนะครับบันทึกแล้วเนี่ยอนุกรรมธิการก็จะต้องนำเรียนว่าข้อที่จริงไปยังกรรมธิการว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรผมว่าตามต่อได้นะครับเพราะว่าโดยกระบวนการของเขาเนี่ยกรรมธิการจะต้องมีข้อที่จริงตรงนี้ว่าร้องเรียนแล้วกระบวนการที่แจ้งแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบอย่างไรหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการร้องเรียนเนี่ยมันเป็นผลเป็นอย่างไรกรรมธิการก็ต้องอย่างน้อยอาจจะต้องไปเสนอเพื่อทราบหรืออาจจะเสนอเพื่อดำเนินการต่อไปอันนี้ก็เป็นบทบาทของกรรมธิการครับท่านฮะตอนนี้เมื่อกี้ยังเห็นเลยฮะเขาเชิญดีไอคอนเนี่ยเขายังไปเชิญนายกสมาคมขายตรงเลยแต่เขาบอกเขาไม่ใช่ขายตรงเขาเป็นตลาดตรงตอนนี้ในข้อกฎหมายตอนนี้จดอย่างไปทำอย่างเงี้ยอยากให้ท่านอธิบายหน่อยว่าไอ้ข้อหาลือเนี่ยเขาไปทำตามนั้นแต่เขาก็ทำเหมือนขายตรงทั้งที่เขาเป็นตลาดตรงครับต้องเรียนในฐานะเป็นผมเคยเป็นผอ.กองครับต้องเรียนว่าธุรกิจที่มาจดทะเบียนขายตรงกับเราเนี่ยนะครับก็มีไปจดอย่างทำอย่างเนี่ยมีจริงนะครับจดอย่างทำอย่างนะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบแล้วเจอเราก็จะดำเนินคดีนะครับแต่ต้องเรียนว่าผู้ที่จดอย่างทำอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่ลักษณะเหมือนกับว่าจดแล้วเนี่ยมันอาจจะผลจ่ายผลตอบแทนหรือว่ากระบวนการในการหาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามันรายได้ยังไม่ดีพอนะฮะก็จะมาจดอีกอย่างนึงมาทำอีกอย่างนึงแล้วก็เวลาตรวจสอบเนี่ยก็จะเอาเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องเนี่ยมาเสนอเราซึ่งนี้ก็เป็นปัญหาที่สคบเองอ่ะจะต้องเข้าไปปรับบทบาทหน้าที่ในการที่จะไปกำกับดูแลและไปตรวจสอบเชิงรุกตรงนี้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้มีการเบี่ยงเบนเพราะว่าขายตรงก็มีเบี่ยงเบนฮะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเบี่ยงเบนไปทางแชร์ลูกโซ่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่มีเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยทางกองขายตรงของสคบเองอาจจะต้องเข้าไปทบทวนนะฮะเป็นลักษณะเป็นบทเรียนในการที่จะไปดำเนินการปรับในการบริหารจัดการการทำงานมากขึ้นเมื่อกี้ก่อนเข้าสู่ห้องส่งนะฮะช่างแต่งหน้าทำผมก็ถามว่าเป็นไง The Icon Group นะฮะมีคนมาทาบทามโอ้ยมีคนมาทาบทามเต็มเลยอาจจะให้ไปขายไปเข้าคอร์สออนไลน์ไม่ใช่แค่รายเดียวนะพี่หมูไม่ใช่ The Icon มันมีเจ้าอื่นก็มีอ้าวนี่ชาวบ้านรู้อ่ะชาวบ้านรู้มีเจ้าอื่นอยู่ใช่ซึ่งฝียังไม่แตกแล้วที่เขารู้เพราะว่า มันเน้นหาเครือข่ายไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าในการจะขายครับครับดังนั้นคำถามชาวบ้านยังรู้สคบควรจะรู้ไหมฮะก็ผมว่าก็บางเรื่องสคบก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับพี่หมูฮะก็ถ้ามีเบาะแสก็สคบก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องมีการแจ้งเบาะแสได้แต่ผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าทางการทำธุรกิจประเภทนี้เนี่ยบางครั้งเองเนี่ยนะครับมันก็ยากเพราะอะไรเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยหลายท่านเองนะครับผมเรียนในฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผอ.กองนะครับหลายท่านเองเนี่ยที่ออกไปแนวแชร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยทำธุรกิจตรงเก่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะนะครับแม้แต่คุณพอเองเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่มือใหม่นะฮะพี่หมูเขาไม่ใช่มือใหม่เขาก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมากนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยก็อยากจะมามีธุรกิจของตัวเองก็มาตั้งที่ไอคอนกรุ๊ปนะครับแต่ว่าการที่เขามีความรู้เนี่ยบางครั้งนะฮะผมไม่ได้หมายถึงที่ไอคอนนะครับนะฮะแต่ปรากฏว่าบางครั้งเองเนี่ยเขาก็นำสินค้ามาเป็นตัวขายแต่โดยเป้าหมายที่แท้จริงเขามีสินค้าขายเช่นกันแต่เขาก็ไม่ได้เน้นขายสินค้าไงเขาไม่ได้เน้นขายสินค้าแต่เขาเน้นการระดมการเชิญชวนคนการขายเป็นแพ็กเกจใหญ่ให้รวยเร็วให้มั่นคงมาเชิญชวนคนมาโน้มน้าวมาไซโคแล้วก็ให้ซื้อเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยมันล่อแหลมต่อการที่จะไปเป็นแชร์ลูกโซ่สรุปว่ามีสินค้าแต่เขาไม่เน้นขายสินค้าอย่างเงี้ยก็เป็นแนวแชร์ลูกโซ่ได้ครับในเวลานี้กล่าวได้หรือยังว่า The Icon Group คือแชร์ลูกโซ่ผมเองเนี่ยก็ไม่อยากเตือนในฐานะเป็นเราไม่ได้เป็นนักสอบสวนนะครับก็ต้องเรียนว่าแต่ว่าผมจะเรียนว่าในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตรงเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าการที่จะพิจารณาเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยความจริงมันมีองค์ประกอบพอสมควรนะครับแต่ว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับก็หลักๆก็คือใช้พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย
ก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมเรียนว่ามาตรา3มาตรา4เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมาตรา4บอกผู้ใดโฆษณาให้ปรากฏต่อประชาชนหรือทำการด้วยประการใดๆคือทำด้วยประการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเข้าแล้วให้ปรากฏว่ามีการกู้ยืมแล้วก็จะจ่ายผลตอบแทนในลักษณะโอเวอร์ไปแค่นี้ก็เข้าแล้วดังนั้นคำว่ากู้ยืมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูมาตรา3นะครับคำว่ากู้ยืมเนี่ยมีการแก้ไขคำว่ากู้ยืมไม่ใช่เฉพาะกู้ยืมเงินแต่มันรวมนิยามเนี่ยมันรวมถึงการขายสินค้าด้วยมีการจำหน่ายมีการรับเป็นสมาชิกมีการเข้าร่วมลงทุนพวกนี้คือเข้าหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยกฎหมายตัวนี้เนี่ยน่าสนใจคือกฎหมายแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ถามว่ารูปแบบของจะเข้าช่อโกงช่อโกงประชาชนหรือไม่เนี่ยมันต้องดูว่ากฎหมายช่อโกงต้องดูก่อนว่ากฎหมายช่อโกงนะครับพี่หมูกฎหมายช่อโกงเนี่ยเราต้องดูว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีการหลอกลวงหรือไม่ในการทำธุรกิจนั้นๆ นะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าสินค้าคุณดีนะครับคุณโปรโมทเลยสินค้าคุณดีคำว่าสินค้าดีเนี่ยความจริงแล้วสินค้าคุณต้องถูกกฎหมายนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีสินค้าบางตัวไม่ถูกกฎหมายก็มีเพราะอย.ยืนยันแล้วว่าไม่ได้จดอย.ครับนะครับโอเคนะครับในบางส่วนที่ต้องมาประกอบพิจารณานะครับก็คือเรื่องของการที่เขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะนะครับขอจดทะเบียนกับเราแบบขายตรงเพราะเขามายื่นขายตรงครับนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยเจตนาจะทำขายตรงคือขายตรงคือเครือข่ายนะครับเครือข่ายนะครับเขาจดเจตนาจะมาจดขายตรงด้วยแต่เขาจดไม่ได้เพราะสคบปฏิเสธไปเมื่อปีมหาลือตอน61เราก็ปฏิเสธนะครับเรามาจดตลาดครับมายื่นขายตรง63ทราบว่าทางสคบก็ปฏิเสธปี65นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาเองเนี่ยอยากจะทำเครือข่ายแต่ทำไม่ได้ก็เลยประจดออนไลน์ขายออนไลน์แต่ทุกวันนี้เนี่ยจากการที่จะฟังผู้เสียหายหลายท่านได้นำเสนอจะผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันมีรูปแบบของการทำเป็นชั้นๆมีการขายเป็นลูกทีมเป็นแม่ทีมเขาเรียกแม่ทีมเพราะแม้แต่สมาชิกหรือแม้แต่คนที่เป็นผู้บริหารของ The Icon เองเนี่ยก็มาให้ข้อมูลว่าเขาก็เป็นแม่ทีมคนหนึ่งครับในนั้นก็เหมือนกับเป็นนี่คือรูปแบบของเครือข่ายแต่ถามว่าผมย้อนกลับไปที่ว่ามีการหลอกลวงไหมซึ่งเป็นปฐมเหตุหรือว่าเป็นมูลเหตุในการจูงใจว่ามันจะผิดช่อโกงหรือไม่นะครับเพราะว่า1สินค้าคุณพูดตรงไหมหรือไม่เพราะว่าสินค้าบางตัวมันไม่ถูกกฎหมายนะครับเคสนี้มีสิทธิ์โดนทั้ง2อันเลยไหมฮะทั้งช่อโกงทั้งแชร์ลูกโซ่ไหมครับกฎหมายไทยเนี่ยนะครับคือถ้ากระทำความผิดแล้วมันข้ามองค์ประกอบความผิดใดสามารถแจ้งข้อหาได้หมดนะฮะอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนอาจจะเป็นความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรืออาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายสคบรวมทั้งการผิดอย.นะครับอันนี้รวบรวมมาเป็นความผิดได้หมดเลยแล้วก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแต่ศาลเองถ้าพิจารณาแล้วเป็นความผิดจริงศาลก็จะลงโทษในบทหนักอย่างเงี้ยฮะนะครับแต่ว่าเคสของขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะฮะต่างกรรมต่างวาระนะฮะผู้เสียหาย1คนก็1กรรม1กรรม1กรรมนั้นพี่หมูจะสังเกตเห็นว่าคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยศาลจำคุกเป็นหมื่นๆปีครับนะฮะเพราะท่านถือว่าท่านพิจารณาตามต่างกรรมต่างวาระแล้วก็ลงโทษไปครับครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือครูบุญนายถามตรงถามจริงต้องขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกประทีปเจริญการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการครูบุญนายถามตรงถามจริงในคืนวันอังคารหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ